ทิยาเปิดใจเคลียร์ด่วนหลังถูกโยงเป็นตาลโลกใบที่1ของเควัฒนาส่อเขาบานปลายขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะจากกรณีที่ว่าที่เจ้าสาวจักรจันทร์อาคัมสิริสุวรรณสุขออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการโหนกระแสเคลียร์ปมข่าวโลกใบที่2สาวจักรจันทร์มองว่าเรื่องนี้เหมือนละครที่เมคขึ้นมาและฝากข้อความถึงอดีตผู้จัดการส่วนตัวพร้อมท้าเชิญโลกใบที่1ถ้ามีตัวตนจริงให้ออกมาเชิญมางานแต่งจันได้เลยจนในที่สุดวันนี้วันที่11มีนาคมรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่หนุ่มกรรชัยเป็นผู้ดำเนินรายการได้เปิดภาพของหญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกอ้างว่าเธอคนนี้คือตาลสาวปริศนาที่อยู่ในแชทลับของนกอุศนีที่ปล่อยออกมาสุดท้ายคดีพลิกอีกเพราะชาวเน็ตขุดพบว่าสาวปริศนาที่อ้างตัวเองว่าเป็นโลกที่หนึ่งที่ชื่อว่าตาลของหนุ่มเคซึ่งพาดพิงไปถึงนักร้องลูกทุ่งสาวสวยอ้ํานันทิยานั่นเองทำให้ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวสวยอ้ํานันทิยาก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการคุยแซบโชว์ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้สักนิดแอบงงที่มีการนำรูปเราไปใช้ในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะทุกวันนี้เราก็ทำงานร้องเพลงปกติแต่จู่ๆเอาเราไปเป็นปัญหาครอบครัวคนอื่นและขอยืนยันว่า2รูปที่ถูกนำไปเปิดเผยนั้นคือภาพเธอจริงๆตอนนี้ถ้าถามว่าโกรธไหมอ้ําเฉยๆแต่แค่ความรู้สึกพี่จันมากกว่าเพราะยืนยันว่าไม่เคยเจอคุณเคเลยสักครั้งและอยากจะฝากถึงคนที่ปล่อยรูปอ้ำตัวอ้ำเชื่อว่าคนที่นำรูปไปปล่อยน่าจะเป็นคนไม่น่าจะประสงค์ดีกับเราแน่นอนตอนนี้ก็ปรึกษาผู้ใหญ่อยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ